ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออันที่จริงกงหลงเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ห้องรับแขกถัดจากโถงแห่งนี้ดังนั้นเขาจึงสามารถปรากฏตัวในทันทีที่ผู้ตรวจการอู่คิดจะเคลื่อนไหวกับเฉินเซียงแน่ละว่ากงหลงมองเห็นเฉินเซียงตัดแขนในน้อยห้วยอย่างถนัดตาแต่เขาไม่คิดจะออกมาห้ามปรามอีกทั้งยังอยู่ในอาการตกตะลึงเหมือนกับคนอื่นท่านผู้ปกครองเด็กคนนี้ลงมือทำร้ายนายน้อยหัวบุตรชายโหอันชิงข้าหวังว่าท่านจะจัดการเรื่องนี้ผู้ตรวจการอู่กล่าวลึกๆในใจมันรู้สึกยินดีกับการมาของกงหลงหากเลือกได้ผู้ตรวจการอู่ก็ไม่ต้องการลงมือกับเฉินเซียงด้วยตัวเองเป็นเพราะมันกังวลว่าเฉินเซียงอาจมีบุคคลที่ทรงพลังคอยหนุนหลังอยู่มิฉะนั้นจะไม่กล้าลงมือกับนายน้อยหัวอย่างอุกอาจเช่นนี้ผู้ปกครองกงท่านเห็นหรือไม่ว่าแขนของข้าขาดไปแล้วทั้งหมดเป็นฝีมือของไอ้บัดซบเฉินเซียงนายน้อยหัวตะโกนขึ้นอย่างเจ็บแขนนายน้อยหัวข้าเห็นว่าเจ้าแขนขาดแต่ข้าไม่เห็นว่านายน้อยเฉินเป็นผู้ลงมือหากเจ้าหาหลักฐานมายืนยันได้ข้าจะจัดการกับเขาในทันทีกงหลงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเรื่องนี้ข้าเห็นกับตาข้าสามารถเป็นพยานยืนยันได้เสี่ยวหลงหลงกล่าวขึ้นทันทีข้าอีกคนลีหลินเล่รีบยกมือหลังจากลูกน้องของผู้ตรวจการอู่กว่า10คนก็ลุกยืนขึ้นพร้อมกันกงหลงกวาดสายตาไปยังคนเหล่านั้นครั้นจึงหันมากล่าวกับนายน้อยหัวว่านายน้อยหัวเจ้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจและบารมีในความคิดของข้าคนเหล่านี้มาที่นี่พร้อมกับเจ้าก็สมควรเข้าข้างพวกเดียวกันดังนั้นข้าจะไม่รับฟังเสียงของคนเหล่านี้เว้นแต่เจ้าจะมีพยานวัตถุหรือคนกลางมายืนยันแน่นอนว่าหัวเด็ดตีนขาดกงหลงก็จะเข้าข้างเฉินเซียงวันยังค่ำและยามนี้เขากำลังรอเวลาให้ผู้นำเพลิงทมิฬมาถึงที่นี่เมื่อเห็นว่ากงหลงไม่รับฟังเสียงจากพยานในเหตุการณ์ผู้ตรวจการอู่ก็เริ่มรู้สึกหนักใจเป็นเพราะมันรู้ดีกว่ากงหลงเป็นคนขององค์ชายสามฉะนั้นมันจะไม่สามารถกดดันให้กงหลงจัดการกับเฉินเซียงได้ผู้ปกครองกงท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือนั่นไม่เพียงตัดแขนของข้าแต่ยังเผาแขนของข้าจนมอดไหม้นายน้อยหัวเริ่มส่งเสียงวอยๆครั้นแล้วมันก็หันมาตะโกนใส่เฉินเซียงว่าไม่ต้องตีหน้าซื่อทุกคนในที่นี้ล้วนมองเห็นว่าเจ้าเป็นคนตัดแขนของข้ากงหลงหันมามองหน้าเฉินเซียงจึงได้เห็นรอยยิ้มที่มุมปากฉับพลันเด็กหนุ่มผู้สง่างามก็พุ่งไปใช้สันมือตัดแขนอีกข้างของนายน้อยหัวเสียอย่างนั้นหลังจากลงมือเสร็จเฉินเซียงก็เดินกลับมายืนที่ตำแหน่งเดิมแล้วจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่านายน้อยหัวข้ารู้สึกเห็นใจที่เจ้าไม่มีหลักฐานเอาผิดข้าดังนั้นข้าก็เลยช่วยให้เจ้ามีหลักฐานคิดว่าผู้ปกครองกงจะต้องเชื่อเจ้าอย่างแน่นอนว่าแต่เจ้าจะไม่ขอบคุณข้าสักหน่อยหรือทุกคนในเหตุการณ์นิ่งงันไปตามๆกันแม้กระทั่งกงหลงก็ยังคาดไม่ถึงว่าเฉินเซียงจะลงมือเช่นนี้ภาพที่เห็นทำให้ผู้ตรวจการอู่รู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนขึ้นมาทันทียามนี้มันมั่นใจอย่างที่สุดว่าเฉินเซียงจะต้องมีบุคคลสถานะสูงส่งหนุนหลังมิฉะนั้นเขาจะไม่กล้าทำเรื่องบ้าบิ่นเช่นที่เห็นนายน้อยหัวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ครู่หลังจากนั้นมันก็ตะโกนสาปแช่งอย่างบ้าคลั่งจนหลายคนฟังไม่เป็นภาษาขณะที่เฉินเซียงฟังไม่ทันว่ามันด่าอะไรเขาไปบ้างลีหลินเล่มีบทเรียนในครั้งก่อนจึงวิ่งไปเก็บแขนของนายน้อยหัวอย่างรีบเร่งเพราะมันเกรงว่าเฉินเซียงจะเผาทิ้งอีกครั้งผู้ปกครองกงท่านเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฉินเซียงเป็นคนลงมือเสี่ยวหลงหลงกล่าวรีบลากคอมันไปลงโทษเร็วเข้ากงหลงกระแอมเสียงเล็กๆครั้นจึงกล่าวขึ้นว่าต้องขอโทษจริงๆเมื่อครู่ข้ามองไม่ทันข้าเห็นไม่ชัดว่าเป็นนายน้อยเฉินจริงหรือไม่ในที่สุดเสี่ยวหลงหลงลีหลินเล่และนายน้อยหัวก็ตระหนักได้แล้วว่ากงหลงจงใจเข้าข้างเฉินเซียงผู้ตรวจการอู่ยืนเหงื่อแตกเต็มตัวเนื่องจากถ้อยคำของกงหลงทำให้มันฉุกคิดไปถึงถ้อยคำของเฉินเซียงเมื่อครู่ก่อนหน้านี้เฉินเซียงบอกกับมันว่าเขาเป็นคนติดต่อให้ผู้นำกลุ่มเพลิงทมิฬมาที่นี่หากถ้อยคำนั้นเป็นความจริงย่อมหมายความว่าเฉินเซียงมีสถานะไม่ธรรมดาและการที่กงหลงพยายามปกป้องเฉินเซียงก็ช่วยยืนยันในข้อสันนิษฐานนี้ผู้ตรวจการอู่หากเจ้าไม่จัดการมันข้าจะถือว่าเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อข้านายน้อยหัวไม่สนว่ากงหลงจะกำลังปกป้องเฉินเซียงอยู่ยามนี้มันหวังเพียงอย่างเดียวว่าผู้ตรวจการอู่จะฆ่าเฉินเซียงให้กับมันท่านผู้ปกครองนายน้อยเฉินเป็นใครกันแน่ท่านออกตัวปกป้องเขาเช่นนี้มันคุ้มค่ากับชื่อเสียงของชุมชนที่ต้องเสียไปแล้วหรือผู้ตรวจการอู่กล่าวถาม
ทั้งหมดเป็นพวกเจ้าที่ยั่วยุเขาก่อนหากข้าเป็นพวกเจ้าข้าจะรีบคุกเข่าคำนับแทบเท้านายน้อยเฉินเพื่ออ้อนวอนขอความเมตตากงหลงกล่าวคุกเข่าคำนับแทบเท้าเพื่อขอความเมตตาได้ยินคำนี้นายน้อยหัวเสี่ยวหลงและหลี่หลินเล่อต่างก็หันมองหน้ากันเองไปมาอย่างงงงวยแต่แน่นอนว่าพวกมันไม่มีความคิดเช่นนั้นท่านผู้ปกครองช่วยเผยสักเล็กน้อยได้หรือไม่ยามนี้ผู้ตรวจการอูสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วเพราะการแสดงออกของกงหลงชี้นำไปยังประเด็นที่ว่าองค์ชายสามอาจเป็นคนที่คอยหนุนหลังเฉินเซียงกงหลงใส่แย้ยิ้มแต่ไม่กล่าวอะไรจากนั้นเขาก็ขยับเท้ามายืนเคียงข้างเฉินเซียงเมื่อเห็นว่าผู้ตรวจการอูเกิดความลังเลในน้อยหัวก็เดือดดาลขีดสุดทว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้ผู้ตรวจการอู่มองหน้าเฉินเซียงสลับกับกงหลงไปมาครั้นแล้วมันก็กัดฟันและวิ่งไปคุกเข่าคำนับแทบเท้าเฉินเซียงนายน้อยเฉินโปรดให้อภัยและเมตตาผู้น้อยด้วยผู้ตรวจการอู่กล่าวอ้อนวอนเฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจกับท่าทีของผู้ตรวจการอู่เขาไม่คาดหวังให้มันอ้อนวอนขอความเมตตาเพราะเขากำหนดแล้วว่าจะทำเช่นไรกับมันนายน้อยหัวเสี่ยวหลงและหลี่หลินเล่อไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นใครจะคาดคิดกันล่ะว่าผู้ตรวจการอูที่มีความแข็งแกร่งจะคุกเข่าคำนับแทบเท้าเฉินเซียงเสียอย่างนั้นผู้ตรวจการอูเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างไรแล้วต้องจบลงอย่างไรเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยผู้ตรวจการอูพยักหน้าครั้นจึงลุกเดินไปที่ลูกน้องของมันก่อนจะใช้มีดเล่มยาวฆ่าทิ้งทีละคนหลังจากกลุ่มคนที่พยายามรีดไถฆ่าผ่านทางของเฉินเซียงตกตายลงทั้งหมดผู้ตรวจการอู่ก็เดินปรีมาที่นายน้อยหัวนายน้อยหัวตื่นตระหนกเป็นอย่างมากมันเร่งตะโกนขึ้นว่าผักผู้ตรวจการอู่เจ้าคิดจะฆ่าข้าจริงๆหรือเสี่ยวหลงและหลี่หลินเล่อตัวสั่นเป็นลูกนกหากนายน้อยหัวถูกฆ่าตายก็เห็นทีว่าพวกมันจะไม่มีทางรอดไปได้ยังไม่ใช่ตอนนี้ข้าจะรอจนกว่าผู้นำกลุ่มเพลิงธมินมาถึงที่นี่ผู้ตรวจการอู่กล่าวหากข้าตายท่านพ่อข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าทุกคนมีชีวิตรอดนายน้อยหัวพยายามข่มขู่ผู้ตรวจการอู่ข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะโง่เง่าได้ขนาดนี้เจ้ามองว่าเฉินเซียงสูงส่งกว่าท่านพ่อข้าหรือไรถึงได้ก้มหัวให้กับมันใช่แล้วองค์ชายสามกำลังต้องการผู้ช่วยและโวอันชิงจะเป็นผู้ช่วยที่แข็งแกร่งขององค์ชายสามต่อให้เฉินเซียงมีอำนาจบารมีเพียงใดแต่มันจะไม่เหนือกว่าโวอันชิงอย่างแน่นอนเสี่ยวหลงเสริมขึ้นทันทีผู้ตรวจการอูหากท่านลงมือองค์ชายสามจะไม่มีวันอภัยให้กับท่านในขณะนั้นเองเหยหยานก็เดินเข้ามาในห้องโถงเขากวาดสายตามองไปยังซากศพที่นอนตายกลาดเกลื่อนก่อนจะเดินข้ามศพเหล่านั้นมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยผู้ตรวจการอู่ข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะพยายามประจบประแจงโวอันชิงเจ้าทำให้ข้าต้องผิดหวังจริงๆเฮยหยานกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นใครจะคาดคิดกันล่ะว่าเจ้าจะสั่งให้สมาชิกเพลิงธมินกดขี่รังแกผู้อื่นเพียงเพราะต้องการเอาใจเด็กเมื่อวานซืนผู้นำเพลิงธมินโวอันชิงและโหซิงเหยียนต่างก็เป็นคนขององค์ชายสามที่สำคัญโหอันชิงเป็นขุนนางแห่งเมืองหลวงนายน้อยหัวกล่าวไร้สาระจะขุนนางจากเมืองหลวงหรือเวหาที่ไหนข้าไม่สนทั้งนั้นข้าไม่เชื่อว่าจักรพรรดิเทียนเหียนหรือราชทายาทจะยอมให้ใครบางคนพัฒนาขุมกำลังภายในเมืองหลวงเฮยหยานกล่าวและที่สำคัญพวกเจ้าสมควรรู้เอาไว้ว่าโหซิงเหยียนไม่ใช่ผู้ช่วยขององค์ชายสามกล่าวจบเขาก็หันไปโค้งคำนับให้เฉินเซียงนายน้อยเฉินข้าต้องขออภัยที่มาช้าท่านบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่ทุกคนในที่เกิดเหตุสามารถรับรู้ได้ว่าเหยหยานวางตัวสุภาพต่อเฉินเซียงเป็นอย่างมากแม้กระทั่งผู้ปกครองชุมชนอย่างกงหลงก็ยังไม่นึกเลยว่าเหยหยานจะสุภาพกับเฉินเซียงมากขนาดนี้เป็นไปได้ว่ากงหลงมีหน้าที่รับผิดชอบชุมชนเฉียนหลงเพียงเท่านั้นทำให้เขาไม่ได้รับรู้เรื่องภายพานสวยการทาสรัฐและเดิมทีเขาคิดว่าโหซิงเหยียนอยู่ภายใต้อำนาจขององค์ชายสามอย่างไรก็ตามถ้อยคำของเหยหยานที่กล่าวไปเมื่อครู่ระบุชัดว่าโหซิงเหยียนไม่ใช่ใต้บัญชาหรือลิ้วล้อขององค์ชายสามทุกคนในที่นี้สามารถสังเกตเห็นว่าเหยหยานไม่มีความเคารพต่อองค์ชายสามแต่กลับให้ความเคารพเฉินเซียงซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดวิสัยอย่างยิ่งผู้ตรวจการอู่ทรุดตัวลงคุกเข่าอีกครั้งท่านผู้นำข้าผิดไปแล้วก่อนท่านจะมาถึงที่นี่ข้าได้คุกเข่าขออภัยนายน้อยเฉินและยังฆ่าคนที่ล่วงเกินนายน้อยเฉินไปแล้วหากเจ้าไม่ทันสำนึกเจ้าก็ยังจะเข้าข้างลูกชายโหอันชิงใช่หรือไม่เฮยหยานกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น
หากไม่เป็นเพราะพวกเจ้ารู้จักกับลูกชายโหอันชิงสมาชิกที่ตกตายจะกล้าคุกคามกลุ่มคณะของนายน้อยเฉินได้อย่างไรผู้ตรวจการอูหันมองไปยังนายน้อยหัวแววตาของมันเต็มไปด้วยจิตสังหารหากไม่เป็นเพราะนายน้อยหัวปัญหาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือไงข้าเป็นถึงบุตรชายคนโตของโหอันชิงแห่งเมืองหลวงเจ้าไม่เพียงเพิกเฉยต่อข้าแต่เจ้ายังคิดจะฆ่าข้าเสียอย่างนั้นนายน้อยหัวตะโกนโวยวายหากข้าตกตายลงที่นี่ท่านพ่อของข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดยามนี้เสี่ยวหลงหลงและหลี่หลินเล่อรู้สึกหวาดกลัวขีดสุดเพราะหากนายน้อยหัวถูกฆ่าจริงๆพวกมันทั้งสองก็จะไม่รอดอย่างแน่นอนท่านผู้นำข้าสมควรทำเช่นไรผู้ตรวจการอูกล่าวถามเรื่องนี้เจ้าสมควรพิจารณาด้วยตัวเองเหยหยานกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำหากเจ้าไม่สามารถพิจารณาด้วยตัวเองได้เจ้าก็ไม่เหมาะสมจะเป็นสมาชิกเพลิงธมินอีกต่อไปได้ยินเท่านั้นผู้ตรวจการอูจึงเงื้อมีดเล่มยาวของมันครั้นจึงตวัดไปที่ลำคอนายน้อยหัวก่อนที่คมมีดของผู้ตรวจการอูจะเข้าถึงลำคอนายน้อยหัวกลับมีแสงสีทองวาบสว่างอย่างฉับพลันนี่คือยันเวทป้องกันที่นายน้อยหัวพกพาติดตัวยันเวทป้องกันนี้จะเปิดตัวทันทีที่สัมผัสถึงความผันผวนของพลังเลือดในระดับรุนแรงสำหรับการโจมตีของเฉินเซียงก่อนหน้านี้เขาใช้พลังเลือดผสานกับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังทำให้ยันเวทป้องกันไม่สามารถตรวจจับได้นั่นเองคมมีดของผู้ตรวจการอุปทะกับม่านพลังอย่างรุนแรงส่งผลให้มือของมันดีดกลับอย่างทันทีทันใดนายน้อยหัวสาบแช่งข้าเป็นถึงบุตรชายคนโตของโหอันชิงข้าเคยเข้าเฝ้าองค์จักรพันดิมาแล้วเจ้าถือดีอย่างไรถึงคิดจะลงมือกับข้าจักรพรรดิเทียนเหยียนมักไม่ปรากฏตัวในสาธารณะและมีเพียงไม่กี่คนที่เคยได้เข้าเฝ้าเจ้าเคยเข้าเฝ้าราชบิดาอย่างนั้นหรือเสียงใครบางคนดังขึ้นจากด้านนอกแน่เหล่าว่าเขาคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นซึ่งก็คือองค์ชายสามแห่งราชวงศ์เหยียนนามว่าเจ้าจิงจงนายน้อยหัวรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากมันร้องตะโกนขึ้นว่าฝ่าบาทในที่สุดฝ่าบาทก็เสด็จมาเสี่ยวหลงหลงและหลี่หลินเล่อรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พวกมันหันมองหน้ากันเองก่อนที่รอยยิ้มเยี่ยหยันจะปรากฏบนใบหน้าถวายบังคมองค์ชายสามกงหลงเสี่ยวหลงหลงหลี่หลินเล่อและนายน้อยหัวคุกเข่าแสดงความเคารพต่อองค์ชายสามพร้อมเพรียงกันแน่นอนว่าเฉินเซียงและเหยหยานยังคงยืนนิ่งไปสู้กับหลินยู่หยาเห็นเช่นนั้นก็ยืนนิ่งเช่นกันเจ้าเคยเข้าเฝ้าราชบิดาจริงหรือเป็นเมื่อไหร่กันเจ้าจิงจงกล่าวถามด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีใครสามารถรับรู้อารมณ์ของเขาได้ข้าได้เข้าเฝ้าองค์จักรพันดิเมื่อนานมาแล้วฝ่าบาทกลุ่มเพลิงธมินคิดจะฆ่าข้าพักดีต่อฝ่าบาทเหมือนกับท่านพ่อข้าขอฝ่าบาทช่วยจัดการพวกมันด้วยนายน้อยหัวกล่าวก่อนจะจ้องมองไปยังเฉินเซียงด้วยสายตาเครียดแค้นชายคนนี้เย่อหยิ่งยิ่งนักมันเคยดูหมิ่นฝ่าบาทต่อหน้าพวกเราใช่แล้วข้าพิสูจน์ได้ว่ามันคือเรื่องจริงเสี่ยวหลงหลงกล่าวเสริมทันทีฝ่าบาทเฉินเซียงไม่เพียงดูหมิ่นฝ่าบาทเท่านั้นแต่มันยังใกล้ชิดกับผู้หญิงของฝ่าบาทข้าเห็นมันกับไปสู้หยอกล้อกันหลายครั้งทันทีที่เสี่ยวหลงหลงกล่าวจบเจ้าจิงจงก็ก้าวเดินเข้าไปใกล้แล้วจึงใช้ฝ่ามือตบหน้าอย่างถนัดหุบปากข้าไม่มีความเกี่ยวข้องกับไปสู้นายน้อยเฉินกับไปสู้รู้จักกันมานานแล้วนายน้อยเฉินเป็นคนช่วยเหลือนางจากสารพิษหากทั้งสองจะสนิทสนมกันมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแต่อย่างใดเจ้าจิงจงหันมาที่นายน้อยหัวแล้วจึงใช้ฝ่ามือตบหน้าอย่างรุนแรงพวกเจ้าสมควรเป็นตัวการที่ปล่อยข่าวลือระหว่างข้ากับไปสู้จำไว้ว่าเจ้าจิงจงผู้นี้ไม่มีความคิดจะใช้หญิงสาวเป็นเครื่องมือบ่มเพาะพลังอันที่จริงข้าไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของข้าหรือชื่อเสียงของไปหยานชิงแต่ไปสู้เป็นหญิงสาวนางไม่ควรต้องเสื่อมเสียเพราะน้ำลายกักสวะอย่างเจ้าว่าแล้วเจ้าจิงจงก็ลงมือตบหน้านายน้อยหัวและเสี่ยวหลงหลงอย่างเมามันเสี่ยวหลงหลงและนายน้อยหัวไม่นึกเลยว่าเจ้าจิงจงจะลงมือกับพวกมันอีกทั้งคำพูดของเจ้าจิงจงยังระบุว่ารู้จักกับเฉินเซียงเป็นการส่วนตัวนอกจากนี้เจ้าจิงจงยังพูดแก้ต่างให้กับไปสู้ซึ่งมันทำให้ทุกคนรู้สึกราวกับว่าเจ้าจิงจงกำลังปกป้องชื่อเสียงของไปสู้เพราะกังวลว่าใครบางคนอาจไม่พอใจชั่วขณะนั้นกงหลงต้องตกใจอย่างลับๆเนื่องจากเขารู้สึกว่าเจ้าจิงจงกำลังกังวลว่าเฉินเซียงจะไม่พอใจเหยหยานเป็นคนเดียวที่รู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดีเขารู้ว่าเจ้าจิงจงคือคนของเฉินเซียงและพวกเขาทั้งหมดล้วนอยู่ฝ่ายเดียวกันโดยมีเฉินเซียงเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังผู้ตรวจการอูยืนมองเห็นสิ่งที่เกิดก็ถึงกับยืนขาสั่นชัดเจนว่าเฉินเซียงไม่เพียงรู้จักกับผู้นำกลุ่มเพลิงธมินแต่เขายังรู้จักกับองค์ชายสามเป็นการส่วนตัว
ต่อให้เป็นองค์ชายรัชทายาทที่มีข่าวซุบซิบกับไปสู้หลายคนก็เชื่อว่าองค์ชายสามจะไม่เกรี้ยวกราดเช่นนี้อย่างแน่นอนเสี่ยวหลงหลงถูกตบจนใบหน้ายับเยินและไม่หลงเหลือเขาเดิมให้จดจำนางไม่นึกเลยว่าเด็กหนุ่มบ้านนอกในสายตาจะมีอำนาจบารมียิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้คนแรกที่นางพบเห็นเฉินเซี่ยงเขาเป็นเพียงเด็กบ้านนอกดูไม่ประสาอีกทั้งยังเคยถูกกลุ่มคณะของเย่อเฉิงหยวนรุมล้อมกลั่นแกล้งได้โปรดไว้ชีวิตข้าข้าสามารถช่วยให้เหอหลี่ได้รับยาถอนพิษหากใช้ตัวข้าต่อรองกับหลี่เทียนหลี่มันจะยอมมอบยาถอนพิษแต่ถ้าหากไม่มีข้าแม่ของหลินยู่หยาจะต้องตกตายด้วยอาการพิษเสี่ยวหลงหลงพยายามหาทางรอดให้ตนเองหลี่เทียนหลี่ตายไปแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยพูดไปเจ้าก็อาจไม่เชื่อแต่ความจริงข้าเป็นคนลงมือฆ่ามันเองเฮ้ออหน้าเสียดายที่ข้าเผามันจนสิ้นซากปรากฏว่าหลี่เทียนหลี่ตายไปแล้วเสียอย่างนั้นยาถอนพิษงั้นหรือข้าคิดว่านายน้อยเฉินสามารถขจัดพิษออกได้โดยตรงเจ้าจริงจงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันในเมื่อเจ้าเป็นผู้ช่วยของหลี่เทียนหลี่ฉะนั้นข้าจะส่งเจ้าไปพบกับมันในปอโลกว่าแล้วเจ้าจิงจงก็วางมือทาบหัวเสี่ยวหลงหลงครั้นจึงฉีดพลังเลือดอันหนักหน่วงลงไปเมื่อได้เห็นหัวสมองของเสี่ยวหลงหลงระเบิดกระจายนายน้อยหัวก็เร่งอ้อนวอนขึ้นว่าฝ่าบาทท่านพ่อข้าเป็นบริพารที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์เสมอมาแน่ใจแล้วหรือเท่าที่ข้าจำได้ครั้งที่ข้ากระเด็นออกมาจากเมืองหลวงโหอันชิงเป็นคนแรกที่เข้าไปเลียแข้งขารัชทายาทเจ้าจิงจงกล่าวหากไม่สูญเสียอำนาจในหนนั้นข้าก็คงไม่ได้เห็นธาตุแท้ของมันกับขุนนางคนอื่นๆนายน้อยหัวถึงกับใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มความหวังในการรอดชีวิตของมันดูเลือนรางเต็มทีแล้วโอ้ใช่แล้วข้าคิดว่าโหวอันชิงจะต้องเป็นสุขกับการตกตายของเจ้าเพราะดูเหมือนมันไม่ได้เห็นคุณค่าของเจ้าเลยมิฉะนั้นเจ้าจะต้องรู้ว่าโหวอันชิงเป็นคนของรัชทายาทกล่าวจบเจ้าจริงจงจึงได้วางมือทาบหัวนายน้อยหัวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ